สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบู๊กับผีดิบนะครับผมบู๊หรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นละครผีที่แบบว่ามีบู๊นิดนึงนะฮะก่อนอื่นนะครับผมต้องสวัสดีปีใหม่กันก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีปีใหม่ปี2562นะครับสวัสดีปีหมูทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่ติดตามช่องของผมนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมโอเคขอพูดถึงเรื่องแก้วขนเหล็กครับวันนี้ครับก็จะมีประเด็นนะครับผมของตัวนางเอกเนี่ยที่มาอัปเดตกันใหม่ว่าเฮ้ยไม่ใช่วิววรรณรสนะโอเคครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมได้ทำคลิปไปนะครับมีหลายคลิปละที่พูดถึงว่าเฮ้ยตัวพี่ซีเนี่ยมารับบทเป็นพระเอกนะครับผมหรือเปล่าหรือว่ามาเป็นจอมเมคินเคยทำคลิปเกี่ยวกับการพูดถึงตัวละครตัวนี้มาแล้วแต่ว่าคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงว่าคนที่มาเล่นเป็นพระเอกนั่นก็คือฟิล์มธนภัทรนะครับเพราะว่าในวิกิพีเดียเนี่ยได้บอกว่าฟิล์มธนภัทรนะครับรับบทเป็นวิทวัฒน์นะครับผมหรือเที่ยงนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวของวิทวัฒน์เนี่ยนั่นก็คือพระเอกนะครับที่แบบว่าต้องมาสู้กับจอมเมคินจอมเมคินนี่คือผีดิบที่เป็นตัวร้ายนั่นเองถ้าฟิล์มเนี่ยมารับบทเป็นวิทวัฒน์ตัวร้ายจะเป็นใครไปได้เสียนั่นก็คือพี่ซีศิวัฒน์นั่นเองนะครับแต่ว่าข่าวที่ได้มาใหม่นะครับผมที่บอกว่าใครเป็นนางเอกนั้นน่ะต้องบอกก่อนนะครับผมในอดีตเนี่ยในอดีตในคลิปเก่าๆเนี่ยที่ผมทำไว้นะครับจะบอกว่าวิววรรณรสเนี่ยเป็นนางเอกเพราะว่ามีคนเนี่ยเขาบอกว่าวิวเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวว่าตอนนี้มีรอละครที่กำลังจะเปิดกล้องแล้วได้ประกบคู่กับพระเอกที่ไม่เคยร่วมงานมาก่อนนั่นก็คือคนที่ไม่เคยร่วมงานจริงๆแล้วไม่เคยร่วมงานทั้งพี่ซีนะแต่ว่าฟิล์มเนี่ยเคยร่วมงานนะแต่ว่าไม่เคยแบบว่าเล่นคู่กันนะครับแต่เคยเล่นเรื่องเดียวกันมาก่อนนะครับโอเคก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตอนนั้นวิววรรณรสอาจจะมารับบทเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะหรือว่าที่วิวพูดถึงอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เลยตั้งแต่แรกนะครับอ่ะโอเคช่างมันตอนนี้เราจะมาพูดถึงนางเอกคนที่เป็นข่าวนะครับผมว่าเป็นนางเอกเรื่องนี้นะครับเครดิตจาก www.คมชัดลึก.net นะครับผมเขาได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับละครนะครับผมของทั้งหมดเลยนะฮะที่แบบว่าปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างหัวข้อก็คือศึกละครเด็ดปี2562เดือดดึงนักแสดงตัวท็อปแต่ละช่องกระชากเรตติ้งนะครับข่าวของช่องต่างๆนานาเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้มีเรื่องนู้นเรื่องนี้แบบกำลังจะเข้าไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7ช่อง8ช่อง GM25นะครับผมหรือว่าช่องวันนั่นเองแล้วข่าวของช่องวันเนี่ยเขาก็จะมีพูดถึงละครที่จะลงในปีหน้านั่นคือเรื่องหีบหลอดซ่อนวิญญาณนะครับเรื่องทะเลริษยานะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องหัวใจศิลาครับแล้วก็พูดถึงเรื่องแก้วขนเหล็กนั่นเองแก้วขนเหล็กเนี่ยมีเนื้อหาประมาณว่าการมาประเดิมช่องวันครั้งแรกของซีศิวัตรเรื่องแก้วขนเหล็กประกบหนูนาหนึ่งธิดาและนี่เป็นเพียงน้ำจิ้มเท่านั้นเป็นประโยคสั้นๆครับหนูนาหนึ่งธิดาครับผมแต่ว่าเขาใช้คำว่าประกบอ่ะใช้คำว่าประกบเนี่ยพี่ซีไม่ได้เป็นพระเอกไม่ใช่หรออันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่ามันเป็นข่าวแบบโอ้โหมันมีข่าวหลายมาจากหลายหนุ่มหลายหน่อมากๆนะครับถ้าพี่ซีเป็นพระเอกเนี่ยตัวฟิล์มนี่ไม่น่าจะมาเป็นผีดูดเลือดนะอันนี้ก็คือข้อสันนิษฐานสำหรับผมนะครับแต่ว่าถ้าพี่ซีเนี่ยเป็นผีดูดเลือดฟิล์มเป็นพระเอกคู่กับหนูนาหนึ่งธิดาอันนี้น่าจะพอเป็นไปได้นะครับผมจากการวางนักแสดงนะครับหนูนาเนี่ยมารับบทเป็นรมณีนะครับผมเป็นตัวนางเอกหรือว่าบุญปื้มในอดีตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือมาอัปเดตตัวนางเอกใหม่นะที่แบบตอนแรกพูดถึงว่าเป็นวิววรรณรสนะครับไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้เป็นหนูนาหนึ่งธิดานะครับโอเคตอนแรกเป็นฟิล์มกับวิวเนี่ยก็ดูเหมาะสมดีแต่ว่าถ้าเป็นฟิล์มกับหนูนาเนี่ยก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกฟิลเหมือนกันนะที่ต้องมาแบบว่าหนูนาเนี่ยต้องเป็นฉากผมก็จินตนาการพอรู้ว่าแบบหนูนามารับบทเป็นนางเอกจินตนาการฉากที่ว่าจอมเมคินเนี่ยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเอามีดกรีดใบหน้าของตัวลมณีนะครับตัวนางเอกในอดีตนะไม่ใช่นะอดีตชื่อบุญปื้มเอามีดกรีดหน้าบุญปื้มเนี่ยแล้วก็กระชากหน้าเอาใบหน้าของบุญปื้มออกมาโอ้โหผมก็จินตนาการว่าหนูนาเนี่ยต้องมาถูกกระชากใบหน้าออกนึกถึงเรื่องล่าเลยนะครับที่พี่หมิวเนี่ยมาฆ่าไอ้ตัวพี่แป๊วนะครับผมโดยการฉีกใบหน้าอาจจะเป็นฉากนั้นนะครับผมอาจจะเป็นคล้ายๆฉากนั้นแล้วก็แบบว่าอาจจะเอาพ็อปนะครับผมไปเอาใบหน้าปลอมมานะฮะโอเคก็เป็นอีกฉากนึงที่แบบว่าผมลุ้นเหมือนกันว่าแบบหนูนาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนที่แบบว่าบอกว่าวิวเล่นนะผมไม่ได้นึกถึงนะแต่พอเป็นหนูนาเนี่ยผมมานึกถึงตอนที่ฉาก
มันนึกถึงฉากเนี้ยเพราะว่ามันโหดอ่ะพอเห็นฉากกระชากใบหน้าแล้วมันแบบโหในภาพยนตร์ที่แบบว่าพี่วินัยไกรบุตรเล่นเอาไว้นะครับผมเขาเอาลวดลวดตกเบ็ดอ่ะไอตัวขอนั่นแหละมาเกาะที่ใบหน้านะครับผมแล้วก็ดึงกระชากโอ้โหโคตรโหดนะครับน่ากลัวมากโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับผมเป็นตัวละครนะครับของตัวนางเอกมาอัปเดตใหม่เรื่องแก้วขนเหล็กนะครับว่าจากวิมวรรถที่เราพูดถึงนะครับผมตอนนี้เป็นหนูนาหนึ่งที่ด่าแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับผมทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยกันคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่าแบบว่าแค่มาอัปเดตตัวละครเฉยๆขอบคุณมากแล้วกันถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาพูดถึงอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับของทางช่องวันนะที่ผมเนี่ยติดตามและอยากดูมากๆเลยเพราะว่าเป็นละครของพี่ศรีศิวัฒน์นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายฉันไม่ได้ความรักฉันก็จะยอมให้เธอเดินจากไปปล่อยให้เธอได้ทำตามหัวใจต่อให้ฉันนั้นทรมานยังไงที่เคยยอมรับรักแต่วันนี้กลับทนไม่ได้ฉันเฝ้ารอเธอแค่ไหนแค่แสงหัวใจที่เธอให้กันฉันยอมรับว่าฉันสุขใจที่เคยได้ใช้ชีวิตด้วยกันและวันนี้ฉันจะยอมจะเป็นครั้งสุดท้ายเธอฉันไม่ได้ความรักฉันก็จะยอมให้เธอเดินจากไปปล่อยเธอ